รกมาด้วยไหมเรากลัวอะไรก็ไม่รู้มีประสบการณ์ว้าวแหมผมก็เลยตายมาแล้วผมมาตามทีเพียงมาตอนนี้ผมจะมาบรรยายเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่นะฮะในทุกท่านได้ฟังนะครับคือถ้าผมรับตำแหน่งที่นี่นะครับเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่สิ่งที่ต้องสนใจที่สุดก็คือต้องมาพูดเรื่องนี้เมื่อ6ปีที่แล้วนะครับตำแหน่งพื้นที่เป็น30 30 30 10และลองมั่นใจไว้ว่าถ้าทำมันจะอยู่รอดนะครับแต่หลังจากทำใจที่อยากจะนำเสนอว่าทฤษฎีใหม่ช่วยเราได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะเราถึงที่ปลาขนาดที่บริเวณการลงทุนในสถานีนะครับท่านก็คงปลูกต้นไม้ไว้นะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปทำการท่านจะเห็นปลูกต้นไม้อยู่เพียงข้างกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกครับครับครับนั่นคือภาพที่อยากจะเกิดนำนะครับว่าวัตถุประสงค์โครงการนี้นะครับของการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยมีศักยภาพในการทำการเกษตรครับและต้องแปลงสถานที่การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่เป้าหมายโครงการครับก็คือเกษตรกรนำรูปแบบครับเจ้าของพื้นที่เองเลยนะเจ้าเองคือมูลที่ใช้พัฒนานะครับซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับโดยเราครอบในบ้านหรือข้างงานวิชาการเกษตรนะครับในตอนที่เริ่มทำโครงการประกอบหลายข้อมูลกันครับบริเวณโครงการครับเราจะตอนนี้อาคารเราจะเดินเข้าไปนะครับส่วนแรกไม่ใช่แปลงทฤษฎีใหม่ครับเป็นแปลงเกษตรผสมผสานเราเลยก็ไปด้านหลังในด้านการเกษตรเราก็มีแปลงสถานที่ระบบการปลูกพืชผสมผสานที่อยู่ด้านหน้าที่4ในที่ดูครับแล้วก็มีแปลงทฤษฎีใหม่ต่อนะครับตอนนี้เพราะว่าขายได้ง่ายนะครับได้ราคาดีแล้วก็มีสวนทางด้านหอมเฉลิมพระเกียรตินะครับข้างในครับต่อการที่เกิดประโยชน์สูงสุดเน้นจากการกระจายที่อยู่ในน้ำที่เกิดประโยชน์สูงสุดก็ท่านทรงตระหนักถึงปัญหาเกษตรกรที่มีดินที่มีที่ดินครับผมอยากจะชี้ให้เห็นตรงนี้ครับถ้าการเกษตรประมาณสูงขานนะปี2563 20คนเรา 68,000 มันคงต้องผิดพลาดอะไรสักอย่างมันไม่ผิดทั้งหมดนะครับแต่คงต้องมีผิดพลาดถ้าเราทำได้อย่างที่เราทราบกันนะครับก็คือแบ่งเป็น4ส่วน3ส่วนโดยเฉลี่ยเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรจะมีพื้นที่อยู่15ไร่เพราะนั้นการทำตามทฤษฎีใหม่ก็แบ่งเป็นหัวข้าวมาที่มากหรือน้อยตรงนี้ก็ใช้สัดส่วนประมาณ30 30 10หลักสูตรสำหรับเพื่อแผ่นดินนะครับสำนักงานใต้ร่มพระบรมีซึ่งทางหลักสูตรนี้นะครับได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อศึกษาโครงการพระบรมริของพระบาทสมเด็จอยู่หัวสิ่งที่เราได้ดำเนินการอยู่แต่นี้ได้เปิดหลักสูตรเหล่านี้นะครับขึ้นมาตำแหน่งพระบรมรีนั้นเนี่ยมีหลักสูตรด้วยกัน3หลักสูตรด้วยกันนะครับหลักสูตรที่มาวันนี้มาศึกษาทฤษฎีของเกษตรใหม่นะครับที่วัดมงคลชัยวัดชัยพัฒนานะครับก็เป็นนักศึกษาเป็นผู้นำระดับสูงตำแหน่งผลิตของวัดที่อยู่รุ่นที่2ซึ่งหลักสูตรนี้ก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่1ก็เป็นหลักสูตร1นะครับที่เปิดแล้วก็ขณะนี้ก็กำลังเปิดรับสมัครในหลักสูตรรุ่นที่2ก็คือผู้นำระดับสูงด้านการเมืองกับปกครองตำแหน่งผู้บริหารของวัดที่อยู่หัวแล้วก็หลักสูตรใหญ่นะครับหลักสูตรที่ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ต่อยอดจาก2หลักสูตรนี้ก็คือหลักสูตรที่กำลังจะเปิดในเดือนมกราคมนี้เป็นหลักสูตรสำหรับเพื่อแผ่นดินเกียรติยศใต้ร่มพระบรมีรุ่นที่1ครับเพราะนั้นในโครงการทั้ง3หลักสูตรนี้ก็อยากจะให้ทั้ง2หลักสูตรทั้งที่กล่าวข้างต้นเนี่ยศึกษาดำเนินตามพระบรมบิดของวัดที่อยู่หัวทั้งหมดที่มีอยู่ประมาณสัก 4,000 กว่าโครงการส่วนหลักสูตรหลังนั้นเป็นหลักสูตรเกียรติยศใต้ร่มพระบรมีนั้นได้ศึกษาตามเพราะเมื่อมีวาดของพระบาทสมเด็จอยู่หัวเพราะฉะนั้นนักศึกษาเหล่านี้นะครับก็ที่จะต้องศึกษาแล้วก็ในการปฏิบัติในการไปดูงานตามโครงการพระบรมทั่วประเทศที่เรามีอยู่นะครับโดยเฉพาะโครงการพระบรมที่เป็นหลักๆซึ่งขณะนี้เราเอามาตั้งเป็นชื่อกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มเขาอินซ้อนเขาคุ้งกระเบนที่กุนทองภูพานแล้วก็ห้วยทรายเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาเหล่านี้ก็จะไปศึกษาตามโครงการที่ของกลุ่มตัวเองแล้วก็หลังจากนั้นก็ทางหลักสูตรก็จะจัดให้เห็นว่าโครงการพระบรมบิดของ
ของพระบาทเจ้าอยู่หัวนั้นไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ตามเราก็จะไปศึกษาแล้วก็เผยแพร่ให้กับคนทั่วไปและอย่างหนึ่งเราเผยแพร่ไปถึงระดับประชาชนของระดับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็เผยแพร่ให้กับเกษตรกรนะครับที่ได้เข้าใจว่าหลักสูตรในนี้ถือว่าผู้นำระดับประเทศทั่วประเทศนะครับซึ่งเรามีทั้งนายกอบจ. อบต.นะครับมีส.ส.สว.ผู้นำทั้งหลายในองค์กรต่างๆเข้ามาศึกษาทั้งหมดเราทำมาประมาณขณะนี้ประมาณทั้ง 4-5 รุ่นแล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็อยากให้พี่น้องที่ดูรายการอยู่ขณะนี้นะครับได้มีโอกาสได้ชมแล้วก็ได้ติดตามผลงานของหลักสูตรสอนหลักพื้นแผ่นดินว่าโครงการร่างบีนั้นเนี่ยซึ่งพวกเราเองก็จะนำไปต่อยอดพร้อมกับเผยแพร่ไปให้ประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็รวมทุกองค์กรได้มีโอกาสได้รู้ว่าพระองค์ท่านนั้นมีความเหน็ดเหนื่อยมากในการที่จะสร้างโครงการนี้แม้แต่โครงการเดียวซึ่งขณะนี้เจนพระองค์ท่านได้ทำมากกว่า 4,000 กว่าโครงการเพราะนั้นอยากให้พี่น้องคนที่ชมที่ฟังรายการนี้อยู่นะครับได้มีโอกาสได้มาดูได้มาชมและมาศึกษาในใกล้ชิดเหมือนกับพวกเรานะครับรวมทั้งนักศึกษาเพราะหลักสูตรสอนหลักเพื่อแผ่นดินนะครับขอบคุณครับเอาผู้นำของแต่ละชุมชนนะครับก็มาเรียนหลักสูตรนี้เพราะว่าจะเห็นว่าโครงการพระบรมบิดของพระราชวังอยู่หัวนั้นเนี่ยจะอยู่ทุกจังหวัดนะครับจะเห็นว่าทางไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานเกี่ยวเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเกี่ยวเรื่องน้ำเกี่ยวเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจะเกี่ยวข้องกับประชาชนของพระองค์ท่านทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาในการสร้างโครงการขึ้นอยู่กับภูมิประเทศนะครับเพราะฉะนั้นตัวนายกเองนะครับผู้นำชุมชนเองก็น่าจะมีส่วนร่วมในการที่ช่วยพระองค์ท่านอย่างที่ผมได้กล่าวเรียนแต่ต้นแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราน่าจะต่อยอดซึ่งขณะนี้พระองค์ท่านได้สร้างให้เราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสโครงการใดที่อยู่ในเขตใดจังหวัดใดซึ่งจะเห็นว่าผู้นำศิษย์เก่าของเรานะครับเป็นผู้นำระดับท้องถิ่นผู้นำระดับจังหวัดผู้นำระดับประเทศที่เป็นผู้นำจริงๆนั้นได้เข้ามาศึกษาเพื่อต่อยอดแล้วก็ขอความร่วมมือให้กับคนที่อยู่ชุมชนนะครับได้มีส่วนร่วมเราก็เผยแพร่ไปทุกๆองค์กรครับผม